ต้อนรับเลยครับคุณต้นจากโกโก้ร้านไอต้นว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ครับฝากมาฝากฮะโอ้นี่คือโกโก้ที่เป็นไวรัลคนแชร์กันมากมายใช่นี่คือสูตรละอ่อนพี่นี่หน้าดั้งเดิมเลยมีหลายสูตรเหรอใช่ฮะไปตัดร้านไหนมาไม่ใช่สูตรนั้นไอ้พี่ขอชิมได้ไหมลองดูพี่ลองชิมดูได้ได้ครับผมอืมตอนแรกเห็นในไวรัลคิดว่าจะรสชาติเฉยๆนะพอกินแล้วก็เฉยๆแหละครับผม ผมว่าคุณผู้ชมคิดเหมือนผมแน่เลยหน้าเหมือนคุณบอลเพื่อนคุณเจแปนมาก รูปคุณตอนมีหนวดเนี่ยเหมือนคุณบอลชิงร้อยชิงล้านมากเลย ถูกต้องแล้วครับไอ้โอ๋มาบอกพูดถึงเจแปนเจแปนก็มาสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมบอกเลยว่าผมมาแก้ต่างครับแต่แก้ต่างไงครับร้านนี้ไม่ใช่โกโก้ร้านไอ้ต้นแต่เป็นโกโก้ร้านไอ้บอลนี่เพื่อนผมอยู่บนแก้วจะเถียงมันก็ไม่ได้นะหน้าเหมือนจะด้วยจริงๆนี่คุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นคนแอบอ้างไปแล้วตอนนี้เจ้าของแบรนด์แต่ว่าบอลไปหน้าเหมือนเขาไม่เชื่อแล้วไอ้บอลออกจากถังเร็วไอ้บอลไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ในนี้อ้าวเพื่อนผมไม่ได้อยู่ในถังอันนี้อุปกรณ์ขายของเขาเออไม่มีอันนี้คือเจ้าของจริงๆเจ้าของจริงๆอ่ะต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนนะครับคุณเจแปนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาสังเกตการดื่มโกโก้ด้วยกันนี่ดื่มมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสำหรับผมนะมันต้องรอให้มันเซตตัวนิดนึงต้องรอเซตตัวถูกไหมฮะใช่คือน้ำแข็งเขาเนี่ยเต็มแก้วเลยนะครับให้น้ำมานิดเดียวมันเป็นสไตล์เขามันเป็นสไตล์เขาผมยังพูดไม่จบเลยแต่ถ้าสมมติใครไปดูหน้าร้านเขานะไอตอนที่เขาแบบเปิดฝานะและโกโก้เขาข้นมากโก้ข้นแล้วเขาก็ตักล่าใส่แก้วฟื้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือคุณจะไปดูดเลยเนี่ยไม่ได้คุณต้องเขย่าแล้วก็เดินชิวๆไว้ก่อนให้มันเซตตัวให้มันเซตตัวให้มันเซตตัวให้น้ำแข็งมันแบบได้ทำงานนิดนึงให้มันละลายนิดนึงพอมันเซตตัวเสร็จปุ๊บคุณก็เฮ้ยโหดูดไม่ขึ้นน่ะโดยรวมอร่อยนี่ราคาถูกด้วยนะราคาถูกเท่าไหร่รู้ป่ะ45บาทแพงมั้ยสําหรับคุณคิดว่าแพงมั้ย45บาทไม่แพงนะโอเคนะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยราคาเนี้ยมันไม่ใช่แค่ราคาต้นทุนเออแต่มันเป็นราคามันสมองที่เขาจะต้องคิดใช่มั้ยที่เขาจะต้องวางแผนว่าเฮ้ยแก้วนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยถูกไหมล่ะมีคุณค่าทางใจและไอเดียแล้วคุณเห็นอันนี้ไหมคุณรู้ไหมมันคืออะไรมันคือโปสเตอร์ผมหมายถึงว่าภาพมันข้างในคืออะไรผมให้ทายเลยคือโปรดักต์ใหม่โปรดักต์ใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมันคืออะไรครับพอเรามีเครื่องดื่มเป็นน้ำนะครับเราก็ขาดวิปครีมมาตั้งนานแล้วพี่แล้วเราจะเล่นไงกับวิปครีมให้มันสนุกสนานมาคือว่าง่ายตัวนี้คือเป็นชื่อเมนูโคตรวิปครับโคตรวิปโคตรวิปมันเป็นก็คือวิปครีมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปที่สติ๊กเกอร์ถ้าสังเกตนะครับมันก็จะเป็นหน้าไอ้ต้นนี่แหละแต่เป็นหน้าโมโหวิปมันโมโหยังไงอ่ะเอาเป็นวิปภาษาใต้แปลว่าอะไรฮะคุณรู้มั้ยวิปภาษาใต้วิปภาษาใต้ฮะแปลวิปภาษาใต้เนี่ยมันก็คือแบบเค้าเรียกว่าเดือดอ่ะเค้าเดือดเหรอมันวิปปากโมโหโอ้โหนี่น้องนี่ทำให้พี่วิปเลยนะอ๋อวิปคือโมโหใช่ก็เป็นโคตรวิปก็เป็นโคตรโมโหโคตรโมโหเลยอ่ะหน้านี่ก็ได้เป็นหน้าโคตรโมโหอ๋อโคตรวิปโคตรวิปนี่ผมบอกเลยว่าอันนี้นี่คือวัยรุ่นย่อมากเลยนะเอ้ยมันชอบยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนน่ะเค้าสั่งแต่วิปครีมมากินแยกเลยต่างหากบางคนแบบเอาขวดวิปครีมมาคือจี่ใส่ปากเลยอ่ะแต่อันนี้คือเขาคิดได้อย่างไรอ่ะเขาเอาวิปครีมมาผสมกับโกโก้ของเขาอ่ะแล้วมันทำให้เป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้อ่ะแล้วคิดดูดิคือขนาดน้ำแข็งก็ไม่มีคิดได้45บาทคิดได้ยังไงถามนิดเดียวเลยน้ำผสมอะไรเปล่าวะไอต้นน้ำผสมอะไรวะน้องเพี้ยนไปแล้วเนี่ยLINE Official Account ลูกค้าติดธุรกิจโต LINE for Business เติบโตอย่างก้าวกระโดด